声闪，夕阳下，晚上。สุดท้ายของห้องเรียนแห่งนี้เราจะไม่กลับห้องนี้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยโอเคเราเลิกเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะพักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะต้องไปส่งกำลังใจให้เพื่อนจ๋านะครับเพราะว่าเขาจะต้องถ่ายทำคลิปสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตคลิปนั้นเข้าให้ดูรู้ตัวเองหรือยังจะพูดอะไรบ้างเนี่ยรู้แต่ว่าต้องพูดให้เขาเหมือนกันโอเคป้าเดี๋ยวเราไปชิวๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันไปสวัสดีค่ะ我叫张思轩，我是泰国清迈王子学校的学生。看你好，你是播呀？然后啊，今天วันนี้มันเย็นแบบอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่พูดได้ว่ามีคาบเรียนอยู่ที่ตึกแห่งนี้นะครับซึ่งเราจะไม่ได้ขึ้นมาที่ชั้น6เพื่อเป็นการเรียนถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ขึ้นมาชั้น6ในการเรียนแต่อาจจะต้องขึ้นมาชั้น6ในการพรีเซนต์งานอันนี้ก็ว่ากันไปหลังใช่ไหมอันนี้ก็คือคาบสุดท้ายที่เราจะได้มาเรียนที่ตึกแห่งนี้เป็นคาบเรียนสุดท้ายจริงๆก็จบไปด้วยการร้องเพลงนะครับคือผมบอกเลยว่าปิงโกคือร้านชานมที่ผมชอบแล้วก็รักมันมานานที่สุดแล้วผมรักมันนานมากผมชอบกินมุกที่นี่มากอร่อยมากคือมากี่ครั้งผมก็ต้องกินอ่ะแค่ว่าครั้งแรกเราพลาดที่สั่งมุกมันหมดก็เลยไม่ได้กินแต่ครั้งเนี้ยมีมุกเราก็จะกินชานมไข่มุกร้านบิงโกนั่นเองครับขอบคุณที่ร่วมขอบคุณอร่อยก็ไม่ได้บอกเอามุกอ่ะจันจูโอริโอหน่ายชาเออนี่ทางนี้หมดกัน50หยวนทู我叫张思轩，是泰国清迈王子学校的学生。今年我学校，所以我已经爱了公生，爱了守信。谢谢，爱你。กูเก่งทำอะไรตะแก่กูเก่งทำอะไรชูไปสมุดที่นี้คือใครจะมาใช้ก็ได้แต่ขอให้เงียบนะครับก็มีโต๊ะมีปักให้เอาของมานั่งทำงานที่ได้เลยไอ้แต้มพูดแล้วจ้าแฟนเองก็พูดเองสิไม่คุยกับมึงละดีแจ๊คขอย้ายมึงหันมาคุยกับกูหน่อยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมายังสถานที่ที่เราเคยมาครั้งนั้นครับที่เฟย์แม่งคุยกับคนฝรั่งเศสนะฮะจำได้ไหมฮะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในเพราะครั้งนี้เราจะมาถ่ายให้แบบเต็มที่เลยเราจะแอบถ่ายก็อยากให้เต็มที่นะครับลาเล่นนะครับพูดแต่ครั้งนั้นที่เรามาน้อยคนน้อยกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นกลางวันและแดดร้อนมากตอนนี้เรามากับอากาศที่แบบว่าเย็นๆสบายชิวๆนะครับหนาวเชียวครับผมตอนนี้
่าวรายการไปเรื่อยไปเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์นี่นะคะก็คือช่วงของเราหันมากดูสิครับตาดำเชียวกินไหมกินหญ้าหรือกินไผ่โอ้สัตว์ดุสัตว์ดุมันจะโกงสัตว์ดุจะโกงคุณชอบนกขนาดนี้มันจะโกงเฮ้ยแพนด้านี่เข้ามาก็เจอเลยเหรอดูสิคือมันกินสิดูเกือบแพนด้าเลยคันนี้คุณเหนื่อยแล้วคือไม่ได้น้องมอมแมม2อันนี้น้องปิงปิงวะคือเป็นแพนด้าสบายสุดละมึงไอ้บรรดาพวกนี้มันหายอะไรของมันเนี่ยฮะไหนดูสิมาใกล้ๆดีกว่าเฮ้ยเจ้ามนุษย์ทำอะไรกันมันไม่เห็นแบ่งเราเลยไปชวนมาเร็วลิงลิงมาเชื่อทำไมอ่ะอ๋อลิงโอ้โหดูสิโอ้โหดูดิโอ้โห Amazing มากเลยอ่ะโอ้โหเด็กมีความสุขจังเลยอันนี้มันเป็นหมูใช่ไหมมันร้องอูด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 อ่ะทักทายเพื่อนเร็วทายทาคินครับทาคินคินมันอ๋อไอ้ขาวมันเล็กเอี้ยนี่นะครับเรดเดียนะครับกวางแดงครับผมเฮ้ยตัวนี้มันเก่งมากเลยนะเว้ยคือแบบไอ้นี่แบบโอ้โหมันโคตรจัดองค์ประกอบได้โคตรดีเลยอะเรียงผาแล้วมันคือมันจะบาชอนนี้ไหมไหนสักกุระสักต้นกูเห็นแต่ต้นไผ่เนี่ยเฮ้ยเป็ดน้ำเป็ดเต็มไปหมดเลยกลับ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 ไฮ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 โบมือดิดีจ้าหูทายากเนาะบิวชอบบ๊ายบายนะปิดบล็อกให้ลิงฟังป่ะปุ๊กกะป๊อกนี่เป็นไก่อะเอาถ่ายหน่อยเออถ่ายแม่ยิ้มซะไม่หกเฮ้ยหมีควายไม่ใช่หมีควายสิหมีควายอะหลับอยู่เหรองูเหรอมันวนอุ้ยมันแต่ว่ามันซบกันมากน่ารักอ่ะโอ้ยเสือดาวนะครับเป็นสัตว์กลางคืนนะครับถ้ามึงมากลางวันมึงจะไม่เห็นนะครับถ้ามันจะหลับนะครับผมนะดูๆเฮ้ยน่ารักสวยมากนี่แม่ค่ะอุ้ยน่ารักเลยอ่ะแม่หลับกระจอกเทศเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราไปวัดนี้เราจะไม่ค่อยไหว้เท่าไหร่เพราะมันกระจอกเทศไปดูฮันกินดีกว่ามาสอดนะน่ากลัวมากแม่ดูตีฮันกินมันมองอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนของเรานะครับเพราะว่าพวกเรานี้มีสายสัมพันธ์เป็นสายพันธ์เดียวกันกับเพื่อนของเราชนิดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกันนกกระยางคล้ายๆยางมะตูมหรือเปล่าสวัสดีจ้าอุ้ยมี2สายพันธุ์ในกรงเดียวนะครับมีโกลเด้นกับเยลโล่บริดจ์สต็อกก็คือนกกระยางหัวขาวนกกระยางหัวแดงนะฮะมันจะชอบพวกนกกระยางเนี่ยพวกนี้ไว้แม่โอ้ยมึงต้องระวังนะเว้ยตกมามันจะแตกทำไมวะนกแก้ว
ยืนจ้องปลาตามมันว่ายตามน้ำมึงจับปลาปกติแล้วมันกินเหนียงหัวเนี่ยมันทำตามหลายตัวเลยเชี่ยแม่ไอ้คนลุกคือมันจะกินกันไหมแม่ก็หมูพวกนี้มีพิษนะครับใช่แล้วนะหมูไอ้เหี้ยอาหารงูอ่ะเหี้ยโอ้ยเหี้ยคนลุกอ่ะบัตรแบบแองจี้ได้ไงปิดแล้วค่ะ EP นี้ปิดไปเรื่อยไปเถื่อย